ัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นหรือว่าสอนเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับน้องๆก็คือโทเค็นที่ทุกคนกำลังตามหานะครับน้องก็เป็นโทเค็นเวมอนนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหรือว่าเป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับน้องที่ทุกคนกำลังตามหานะครับเนาะวันนี้นะครับน้องพี่จะสอนเก็บละกันนะครับวันนึงได้เป็นร้อยๆอันเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ไปแลกของฟรีๆนะครับน้องแลกซุปฟรีๆแลกกล่องศพฟรีๆนะครับน้องมาดูคลิปนี้นะครับเนาะไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะมีวิธีเก็บนะครับเนาะที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมก็สามารถทำได้นะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับโทเค็นนะครับน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีมาแจกเหมือนกันสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องทิ้งไว้ดีตัวเองหรือว่าชื่อเฟซตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าในเร็วๆนี้นะครับน้องๆพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน้องแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเจลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนั่นเองนะครับน้องก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องๆมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องๆก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องๆพี่จะมารายงานนะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของการรับโทเค็นฟรีๆนะครับน้องที่ทุกคนสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ทุกคนนะครับแล้วก็เอาไปแลกสุดได้ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นโทเค็นแบบว่าทุกคนกำลังตามหาในตอนนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนรับเลยแล้วกันนะครับน้องๆมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือฟรีไฟของเรานะครับน้องได้ไปเอ็กกับภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับน้องก็เป็นเรื่องตัวนี้เลยนะครับน้องถ้าอยากได้หมวกกันน็อกตัวนี้ฟรีๆนะครับเนาะวันนี้สามารถรับได้แล้วนะครับน้องเพียงแต่น้องเข้าไปดูคลิปใน YouTube นะครับเนาะให้ถึงกําหนดนะครับน้องก็คืออย่างที่เขาพูดเลยนะครับน้องก็ดูถึงยอดวิวนะครับน้องที่กําหนดนะครับน้องก็รับไปเลยหมวกกันน็อกเวมอนนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องถ้าอยากรู้นะครับว่าคลิกเข้าตรงไหนนะครับน้องก็นี่เลยนะครับเนาะปุ่มเข้าโซมนะครับน้องก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเนาะมันจะไปโผล่ที่หน้า YouTube เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ต้องไปค้นหาอะไรให้มากมายนะครับน้องก็คือคลิกเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะมันจะไปโผล่ที่ YouTube เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องมีของฟรีมาแจกเยอะมากนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับน้องสกินซูทนะครับเนาะหรือว่าตัวละครฟรีก็ยังมีแจกนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรายงานที่หลังละกันนะครับน้องก็ตามนี้เลยนะครับเนาะสำหรับของฟรีนะครับน้องพี่ก็รายงานไปคลิปเมื่อเช้าแล้วนะครับน้องแล้วก็พร้อมแจกโค้ดเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมเวมอนตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือได้สกินรถฟรีๆนะครับเนาะได้กล่องศพฟรีๆนะครับน้องแล้วก็ยังจะได้ทางด้านของชุดฟรีๆด้วยนะครับเนาะกระเป๋าก็สามารถรับได้ฟรีๆนะครับน้องเน้นนะครับเนาะว่ากระเป๋ารับได้วันเดียววันที่16เท่านั้นนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็รอกันได้เลยนะครับเนาะวันที่16นะครับน้องก็สามารถเข้ามารับกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องมาน้องมาเข้ากิจกรรมโทเค็นกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะทุกคนกำลังตามหาอยู่ตอนนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นโทเค็นหมวกกันน็อกตัวนี้นะครับเนาะที่ทุกคนแบบว่ากำลังอยากได้นะครับน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับละกันนะครับเนาะการหาโทเค็นก็หาได้ง่ายๆนะครับน้องก็คือการหาโทเค็นนะครับเนาะจะมี2จุดให้เราหานะครับน้องก็วันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะจะมีตามแมปด้วยนะครับน้องแล้วก็จะหาได้ตรงนี้ด้วยนะครับน้องก็คืออันแรกก็เป็นตามนี้เลยนะครับน้องก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับเนาะทำภารกิจให้ได้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือลงไปเล่นให้ครบ3รอบนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของ1หมวกกันน็อกนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็สั่งหารศัตรูให้ได้5คนนะครับน้องก็รับอีก1โทเค็นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็พูดง่ายๆนะครับน้องก็ลงไปเก็บโทเค็นนะครับน้องไม่ใช่ลงไปเก็บนะครับน้องลงไปทำภารกิจในแมปนะครับน้องแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับน้องก็จะมีการเก็บในแมปด้วยเหมือนกันนะครับน้องแต่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็คือทุกวันจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับน้องก็ถ้าเราจะทำภารกิจนะครับน้องเราต้องไปอ่านก่อนนะครับน้องว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะครับน้องแล้วก็ลงไปทำได้ตามแมปเลยนะครับน้องแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ซูทตัวนี้นะครับน้องอยู่ที่15โทเค็นเท่านั้นนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องรับได้ฟรีๆรับได้ทุกคนแน่นอนสำหรับคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีซูทเท่ๆนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องซูทตัวนี้นะครับน้องเท่พอๆกับสายเติมเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสวยมากๆเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกางเกงมานะครับน้องสวยมากๆเลยสำหรับน้องคน
ไหนที่แบบว่าเอากางเกงไปใส่กับชุดตัวอื่นนะครับวงน้องก็น่าจะเข้ากันหลายชุดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ทรงผมนะครับวงน้องพี่ชอบมากๆเลยนะครับน้องทรงผมก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็คล้ายกิจกรรมคอบราเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ชุดของมันก็ประมาณนี้นะครับวงน้องเอฟเฟคก็มีนิดนึงนะครับวงน้องก็คือเป็นตรงแขนกับตรงคอนั่นเองนะครับวงน้องเป็นเส้นเลือดสีดำนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับส่วนเอฟเฟคของมันนั่นเองนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับชุดตัวนี้นะครับเนาะไม่คิดว่า GM จะเอามาแจกนะครับวงน้องเพราะว่าชุดตัวนี้นะครับวงน้องมันสวยมากเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถรับได้ฟรีๆด้วยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเล่นได้วันพรุ่งนี้นะครับเนาะก็คือเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะสามารถเล่นได้แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ชุดตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถลงไปเก็บโทเค็นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าโทเค็นครบเมื่อไหร่นะครับวงน้องก็คือสามารถแลกชุดได้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะการหาโทเค็นนะครับวงน้องก็ง่ายๆนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือสามารถลงไปทำภารกิจได้นะครับวงน้องแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้เยอะๆนะครับวงน้องก็คือวันที่มันอัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับวงน้องก็คือจะมีเก็บตามแมปด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือสามารถแลกได้2อันนะครับวงน้องก็คืออันแรกก็จะเป็นทางด้านของซุดนะครับเนาะอันที่2นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกล่องสุ่มตัวนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถแลกได้สามารถแลกได้ยกเสิร์ฟจริงๆนะครับวงน้องก็ไซส์เพียง5โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ซุดนะครับวงน้องไซส์เพียง15โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะการหาโทเค็นก็ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะหาได้ง่ายๆนะครับวงน้องมี2จุดให้หานะครับเนาะ1ตามแมปนะครับวงน้องแล้วก็อันที่2นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตัวนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยกับการหาโทเค็นนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นคาตานะตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับเนาะก็คือเป็นคาตานะครามนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะที่หลายๆคนเรียกว่าคาตานะน้ำแข็งนั่นเองนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่คาตานะน้ำแข็งนะครับเนาะก็เป็นคาตานะไฟนะครับวงน้องแต่เป็นไฟสีฟ้านั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมก็เล่นง่ายๆนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถรีนะครับวงน้องก็คือรีหน้าใหม่นะครับเนาะให้เจอคาตานะจนได้นะครับวงน้องเราก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องพี่รี3ครั้งแล้วนะครับวงน้องก็คือรีฟรีๆ3ครั้งแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องก็คือสามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับเนาะครั้งแรกอยู่ที่29เพชรเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้เป็นทางด้านของ M4 ตัวนี้มานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกีนี่นะครับวงน้องนี่เลยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ใครที่อยากสุ่มนะครับวงน้องมีเพชรประมาณ 1,000 เพชรก็น่าจะสุ่มได้แล้วนะครับเนาะสำหรับคาตานะตัวนี้นะครับวงน้องก็สามารถมาสุ่มได้นะครับเนาะสำหรับสายเติมนะครับวงน้องพี่ก็เล่นคร่าวๆให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับคาตานะตัวนี้ก็มีกิจกรรมสายเติมนะครับวงน้องก็เสียใจด้วยนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับวงน้องก็ไม่มีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นคาตานะแบบนี้เลยนะครับวงน้องเอฟเฟคจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเอฟเฟคนั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเป็นคาตานะไฟสีฟ้านะครับวงน้องพี่เรียกแบบนี้ละกันนะครับเนาะให้เข้าใจง่ายๆละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องถ้าถามว่าสวยไหมนะครับวงน้องก็สวยนะครับเนาะถ้าเต็ม10นะครับวงน้องพี่ให้ประมาณ8ละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสุ่มก็สามารถเข้ามาสุ่มได้ละกันนะครับเนาะก็อยู่ที่29เพชรนะครับวงน้องครั้งแรกเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เราสุ่มไปนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถสุ่มได้เป็นกิจกรรมสายเติมนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นคาตานะตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็ที่สอนหาโทเค็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือโทเค็นนะครับเนาะสามารถรับได้2จุดนะครับวงน้องก็คือจุดแรกนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเข้ามาในเกมนะครับเนาะแล้วก็ทําภารกิจได้เลยนะครับวงน้องเราก็จุดที่2นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเก็บตามแมปนะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีบรายงานเลยละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ากำลังตามหาโทเค็นนะครับมาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเราก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนะครับแล้วก็สำหรับ FC คนใหม่นะครับน้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากหน่อยละกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีแล้วก็กดติดตามหน่อยละกันนะครับวงน้องตอนนี้จะถึง 150,000 ซับแล้วนะครับวงน้องอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมา
ากๆนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องใครที่อยากได้อะไรก็ขอกันมาได้เลยแล้วกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย